เดี๋ยวเราจะพาไปกินไปพาเที่ยวกันแบบคนไม่มีรถเขาต้องไปยังไงก็20บาทก็มากันอยู่เหมือนกันนะอยากหาเรื่องราวรบกวนจิตใจในตอนนี้เลยว้าวเห็นแล้วว้าสร้างมาตั้งนานแล้วมันยังสวยอยู่เลยเดี๋ยวเราทำไม่ต้องปรุงเป็น10/20อันนี้ยังไม่เคยกินเลยนะดับสเต็กนะฮะตบเดรถทุกเรื่องในวันเก่าอาจจะเงาชุดสวยจังเลยค่ะแลกกันไหมคะชุดพี่เขาสวยอ่ะหนูอยากใส่บ้างอ่ะทำไมคนที่ร้านเช่าชุดไม่ให้หนูใส่ชุดหมีเที่ยวสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนเอาใหม่สวัสดีปีใหม่2564ค่ะทุกคนไม่ได้อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนลืมสวัสดีปีใหม่ A few moments later ยิ้มรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่2564ค่ะทุกคนปีใหม่นี้นะคะเป็นทริปเที่ยวใกล้กรุงเทพฉบับผลไม่มีรถไปเที่ยวไหนได้บ้างเดี๋ยวตามมาดูคลิปนี้เลยนะคะทริปนี้นะคะแบบเขาจะพาเพื่อนๆค่ะไปเที่ยวกันที่จังหวัดอยุธยาเดี๋ยวเราจะพาไปกินไปพาเที่ยวกันเดินทางยังไงเดี๋ยวแบจะบอกให้หมดเลยนะคะรีบไปซื้อตั๋วนะคะแล้วก็ไปขึ้นรถไฟกันดีกว่านะคะตอนนี้นะคะแบก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อค่ะนี่ค่ะทุกคนแบนะคะก็ได้ตั๋วรถไฟมาแล้วนะคะแบขึ้นรถที่ขบวน135นะคะออกรถเวลา7 โมงถึงเวลา8:25เป็นรถชั้น3นะคะราคาอยู่ที่20 บาทเวอร์มากเอ้ยแบไม่ได้แบคนเดียวนะคะเดี๋ยวนัดเจอตากล้องนะคะตากล้องน่าจะขึ้นที่ดอนเมืองนะคะลืมบอกไปว่าใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวแบบเราเนี่ยนะคะสามารถขึ้นตั้งแต่ได้ที่หัวลำโพงเลยเพราะว่ารถไฟจะเริ่มที่หัวลำโพงนะคะก็ยาวมาเรื่อยๆทางสถานีตลิ่งชันสถานีบางซ่อนสถานีบางคือนะคะแล้วก็ยาวไปสายดอนเมืองเลยนะคะก็ยาวไปจนถึงอยุธยาเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าค่ะไปเลยอันนี้คันที่2ป่ะคะเสร็จที่เรียบร้อยมันอยู่ตรงไหนอ่ะคันที่2รถเที่ยวนี้ทางการเสร็จใช้เวลาขับการประมาณ10 นาทีน่าจะห้องนี้แหละตอนนี้นะคะแบก็ขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะคะอยุธยาเนี่ยเป็นที่ที่แบบว่าแบอยากมามากเลยนะเคยผ่านตลอดแต่ไม่เคยแบบไม่เคยแวะเที่ยวสักทีไปค่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่านะมีรถก็นาตามมาก็จะมีตั๋วที่นั่งให้นะคะบอกว่าเรานั่งตรงไหนขึ้นคันที่เท่าไหร่นะคะขบวนที่เท่าไหร่ก็ลองเช็คกันดีๆลองเช็คเวลากันดีๆนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าค่ะขอทำการพูดหน่อยนะคะทุกคนน่าจะได้ยินเนาะเรื่องของเบาะนะคะตอนแรกแบคิดว่าจะเป็นเบาะไม้ที่เป็นเบาะแบบเป็นเบาะหนังนะคะหนังอย่างดีนะนั่งโอเคเลยแหละนิ่มๆนะคะข้อดีของการมาเที่ยววันธรรมดานะคะก็คือคนจะไม่เยอะมากข้างวันเสาร์อาทิตย์นะคะอันนี้เป็นการนั่งรถไฟคนเดียวครั้งแรกนะอาจจะเป็นระยะทางที่สั้นแล้วก็เวลาที่น้อยมากเลยนะคะแต่ว่าตื่นเต้นมากนะคะมาคนเดียวแล้วก็เขินนิดๆนะคะมาถึงแดดเปรี้ยงเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ลมแรงมากดีมากลมเย็นนะคะนั่งรถไฟมาใช่ไหมรู้สึกดีมากเลยตรงที่แบบว่านั่งแล้วก็หลับไปแล้วก็ลมโกกเข้าหน้านั่งประมาณชั่วโมงนิดนะคะก็มาถึงจังหวัดอยุธยาแล้วเงิน20 บาทเวอร์ก็20 บาทก็มากันอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อที่จะขับไปเที่ยวไปทัวร์วัดไปทัวร์กินนะคะหาข้อมูลมาว่าที่เช่ารถน่าจะอยู่แถวหน้าสถานีรถไฟนะฮะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเช่ารถกันดีกว่าแล้วก็ไปเที่ยวกันดีกว่าต้อนรับปีใหม่กันแม่กำลังจะเช่ามอเตอร์ไซค์นะฮะในราคา150 บาทหน้าๆดูคือ200นะฮะเดินเข้ามาในซอยนิดนึงคือ150 บาทนะฮะเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างในสุดนะเขาก็เลยแบบอ่ะ150 บาทละกันเออก็ถือว่าดีนะแล้วได้ทั้งวันด้วยนะฮะพี่คะอันนี้ต้องใช้เงินมาจำไหมไม่ค่ะใช้แบบประชาชนมัดจำอย่างเดียวนะคะแค่นั้นก็จบละค่ะเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะออกตรงนี้ไปแล้วก็ตรงนี้คือสถานีออกมาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในเมืองเก่าตรงนี้เลย
ปพร้อมดูยังตอนนี้นะคะแบกก็ได้มาอยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วนะคะเป็นที่แรกนะคะที่เราจะมายิ้มต้อนรับปีใหม่แล้วก็ทำบุญไปด้วยแล้วก็มาท่องเที่ยวไปด้วยนะคะนี่ค่าเข้าที่วัดมหาธาตุนะคะคนไทยคนละ10บาทถ้าต่างชาติจะ50บาทนะคะเดี๋ยวแบจะเล่าประวัติคร่าวๆนะคะของวัดมหาธาตุให้ฟังนะคะคือวัดมหาธาตุนะคะอยู่ในเกาะเมืองของอยุธยาเลยตรงเกาะเมืองของอยุธยาจะมีแม่น้ำล้อมรอบเมืองไว้นะคะที่เห็นด้านหลังอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีความดำๆอิดๆแบบไม่ไหม้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนรัชกาลที่6นะคะพ.ศ. 2310นะคะช่วงนั้นจะมีการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะคะทำให้เกิดไฟไหม้และที่นี่ก็เลยปล่อยให้ถูกรกร้างไปอย่างนี้นี่เองค่ะเท่านี้นะคะที่แบร์อ่านมาแล้วจับใจความได้นะคะถ้าค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามหาเศียรพระพุทธรูปในตำนานที่เขาถ่ายกันเยอะๆเลยอะเศียรพระพุทธรูปที่อยู่ในรากต้นโพเจอแล้วนะคะเศียรพระพุทธรูปนะคะที่เราเห็นตามรูปภาพอันซีนไทยแลนด์ทั่วไปนะคะที่แบบว่าไปที่ไหนก็ต้องเจอรูปนี้ขึ้นแนะนำนะคะพอมาเห็นของจริงแล้วมันสวยสวยกว่ารูปที่เราได้ดูมาอีกอะเราไม่เคยมาดูด้วยตาตัวเองนะอันนี้ก็พามาดูแล้วนะคะใครอยากที่จะมาก็ต้องมานะคะเพื่อนๆคะเวลามาเที่ยวนะคะเราต้องสำรวมกิริยามารยาทด้วยนะคะเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็โบราณสถานของเขาค่ะบางจุดขึ้นได้บางจุดขึ้นไม่ได้นะคะยังไงก็ลองดูดีๆนะสมัยไหนก็ไม่รู้เนี่ยฉันมาเหยียบขอจับเหมือนเป็นบุญรู้สึกว่ามันอยู่นานมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆอ่ะสวยอ่ะขนาดอันเนี้ยเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพังแล้วอ่ะแบบโดนทำลายแล้วยังสวยเลยนี่ดูดิอยู่นานเหมือนกันเนาะนานมากนานมากเลยอ่ะแบบกี่ร้อยปีแล้วอ่ะยังอิฐแต่ละก้อนอย่างเงี้ยที่แบบแต่ก่อนเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยกว่าจะได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วกว่ามีมาถึงทุกวันนี้ค่ะทุกคน Amazing จริงนะหนูชอบมากเลยแล้วเรามาในย่านของตัวเมืองเก่าของอยุธยาใช่ไหมคือมองไปทางไหนก็จะเห็นพุ่มเป็นยอดเป็นพระปรางเป็นเจดีย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นเยอะเลยอ่ะเรามารู้สึกถึงแบบว่าเหมือนย้อนยุคกลับไปในหนังบุพเพสันนิวาสอ๋อเจ้าอ่ะเหมือนแบบย้อนยุคไปฟิลนั้นเลยอ่ะแฟก็ออกมาจากด้านในของวัดมหาธาตุแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะขับรถไปดูระแวกของเมืองเก่าไปทายไปดูที่ไหนว่ามีอะไรนะคะไหนๆก็เช่ามอเตอร์ไซค์มาทั้งทีแล้วเนาะขอบอกเลยมันสวยมากมันว้าวอ่ะว้าวเห็นแล้วว้าสร้างมาตั้งนานแล้วแล้วมันยังสวยอยู่เลยเดี๋ยวเราจะไปพระปางสามยอดกันแบอยากเห็นพระปางสามยอดตอนแรกอะที่แบบบอกว่าอยากมาดูพระปรางสามยอดเมื่อกี้ไปถามตำรวจท่องเที่ยวพระปรางสามยอดอยู่ไหนครับนี่ครับมาลพบุรีอยู่ไหนครับจังหวัดลพบุรีครับวัดพระศรีสังเพลเนี่ยขอเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเป็นวัดที่อยู่ในวังนะคะแล้วก็เป็นวัดต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะคือพูดไม่ออกคือมันสวยอะคือเขามีอายุเก่าแก่มากๆนะแต่ดูดิสวยมากในตัวของเมืองเก่าอยุธยาที่เขาดูแลทำนุบำรุงการและเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะมีหลายที่มากๆเลยนะคะแต่ละวัดก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันไปอย่างวัดที่เราไปรอบแรกคือวัดมหาธาตุก็จะมีเศียรพระพุทธรูปที่อยู่ในรากไม้ของต้นโพนะคะอย่างวัดพระศรีสันเพชรตรงนี้ก็จะมีนี่ค่ะเจดีย์3องค์แบบใหญ่ๆเลยนะคะนี่วัดราชบพิตรอ่ะก็จะมีแบบพระปรางที่แบบถ่ายตรงประตูวัดแล้วก็จะเห็นพระปรางด้านในนะฮะเดี๋ยวเราจะแวะไปดูอีกวัดหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปกินข้าวกันเนาะมาวัดที่3แล้วนะฮะของทริปนี้นะฮะวัดราชบูรณะค่าเข้าทุกที่สำหรับคนไทยก็10บาทถ้าสำหรับนักศึกษาโชว์บัตรนักศึกษาก็คือเข้าฟรีวัดราชบูรณะเนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พระเชษฐาทั้ง2องค์ของพระธรรมราชาที่2นะคะคือพระอ้ายแล้วก็พระยี่นะคะไฮไลท์ของวัดนี้นะคะคือท่านนี้ยืนถ่ายตรงนี้สวยมากเลยเห็นไหมครับ
ยังสวยเลยนะฮะแป้งกับพี่ตะก้องคือหิวมากๆนะคะยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยนะคะไปกันLet's goตอนนี้นะคะแบก็มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กนะคะเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังนะคะราคาชามอยู่ที่15หรือ20บาทนะจะได้ก็พอกินนะคะอย่างคนปกติก็น่าจะ 3-4 ชามอิ่มอย่างของแบก็จะประมาณ6ชามน่าจะอิ่มก่อนที่จะได้โต๊ะคือที่เนี่ยคนเยอะมากใช่ไหมแล้วมีคุณป้าคนนึงกับคุณลุงคนนึงเขากวักมือเรียกน้องพี่ทานเสร็จแล้วมานั่งนี่เลยเขาก็แนะนำว่าต้องไปกินหมูเส้นเฮียแก่แล้วก็มีซาลาเปาอาม่านะคะแล้วก็มีสายใหม่ปะซื้อสายใหม่เลยซื้อสายใหม่กลับแม่สั่งเป็นแห้งเนื้อหนึ่งนะคะนี่เล็กน้ำนะคะเป็นหมูแล้วเนื้อเปื่อยหนึ่งหมูสดหนึ่งลูกชิ้นเล็กๆสองกินแบบแอปก่อนอร่อยแห้งอร่อยเลยอ่ะแห้งขาดเลยอ่ะแต่แห้งอร่อยมากเป็นสิบที่สิบง่ายๆคือก๋วยเตี๋ยวเราทำไม่ต้องปรุงน้ำติดเปรี้ยวนิดนึงเส้นเขาโอเคด้วยใช้ข้าวเหนียวอะไรนี้แบกก็ออกมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กแล้วนะคะก็ขับมาประมาณกิโลนึงนะคะก็มาที่ร้านหมูสเต็กเนี่ยแกร่งนะคะคือมีหมูสเต็กตับสเต็กไส้สเต็กนะคะใครมาก็สามารถมาได้ตั้งแต่8โมงนะคะถึงบ่าย2เลยนะคะแบกสั่งมา20ไม้120บาทนะคะขนมปังนี่กินยังไงอะคะกินกับน้ำจิ้มหมูแห้งไปนิดนึงแต่หมูอะอร่อยน้ำจิ้มอร่อยเลยไม่หวานเกินมากินตับสเต็กดูค่ะดูน้ำจิ้มเขาแบบข้นๆเลยอันนี้ยังไม่เคยกินเลยนะแบบตับสเต็กนะคะตบเลยกินกับขนมปังอร่อยไส้อ่อนค่ะทุกคนขนมปังจิ้มน้ำดีมากผมไม่อยู่กับแม่เลยข้าวเต็มสิบเลยค่ะอย่างเดียวหมูไม่น้อยอยุธยาผมกินเยอะนะที่เที่ยวก็เยอะลองมาดูแม่มากินซาลาเปาอาม่านะคะนี่ทุกไส้นะคะราคา8บาทจะอยู่หน้าวัดขุนแสนนะคะเรามากินกันนะคะอันนี้คือร้านนะคะตรงนี้เรามาจอดหน้าวัดแล้วก็มาซวยกันค่ะเราซื้อมา3ไส้นะคะมีไส้หมูไส้ครีมแล้วก็ไส้ผักอันนี้ไส้หมูมาลองกันก่อนชุ่มฉ่ำเวอร์น่ากินมากมาลองหอมอ่ะหวานหวานเค็มๆไส้อร่อยแล้วไม่แห้งอ่ะเป็นไส้ที่มีน้ำอ่ะน่ากินหรอแป้งมั่งแป้งนิ่มทานได้เลยไม่ได้หิวอ่ะกินแล้วหิวต่อไปอ่ะให้เหลือเวลาไส้ครีมมาดูไส้ดิอ่ะมีทุกที่มาลองไม่หวานมากมันมันถือว่าโอเคต่อไปเลยเนาะไส้ผักไส้ผักถ้าไม่อร่อยดีคือจบเลยนะเพราะแบบบางคนชอบกินไส้ผักมากโอ้ตายแล้วแน่นเนาะหอมมากผักดีมากหอมเลยแปะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยว5จานหมูสะเต๊ะ20หมายซาลาเปาอีก3ลูกคิดว่าไงก็นี่ไงเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่วัดชัยวัฒนารามทุกคนค่ะตอนนี้นะคะแบอยู่หน้าวัดชัยวัฒนารามนะคะวัดที่เขามาถ่ายเรื่องบุพเพสันนิวาสกันนะคะแล้วก็เกิดอารมณ์อยากใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยอันนี้ขุนเรียงอันนี้ขุนเรียงวันนี้นะครับขุนเดชก็พาทุกคนนะครับเข้ามาในวัดชัยแล้วนะทุกคนนี่นะครับ
ับด้านหลังของคุณเดชนะครับก็คือพระปรางนะครับรอบๆของพระปรางก็จะมีฐานนะครับ2ชั้นนะครับกั้นอยู่นะครับสามารถเดินขึ้นไปดูได้ครับสามารถขอโทษชุดสวยจังเลยค่ะแลกกันไหมคะคุณพี่ชุดสวยมากหนูอยากใส่บ้างอ่ะทำไมคนที่ร้านเช่าชุดไม่ให้หนูใส่ชุดพี่หนีแรงอ่ะสวยอ่ะแบมไม่รู้จะพูดอะไรค่ะทุกคนเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะก็อยากจะถ่ายรูปไปเยอะๆคนไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วคือที่นี่อ่ะมุมถ่ายรูปเยอะมากทุกคนตัวนี้ก็สวยเนี่ยพี่เป็กก็ถ่ายอยู่นะคะเห็นไหมแปก็ได้ถ่ายรูปมาเยอะพอสมควรแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจก็คือใส่ชุดไทยด้านหน้าเลยเช่ามา200บาท100บาทก็มีนะคะก็เอามาใส่ถ่ายรูปเล่นกันนะคะบอกได้เลยว่ารูปสวยมากโรตีถ่ายใหม่ค่ะอ่ะเดี๋ยวชิมหนึ่งอันก่อนนะคะอร่อยร้านนู้นอร่อยอ่ะรอเล่นอร่อยนานีเลิศแบบนี้ให้ชิมก่อนนะนี่แป้งใหม่ๆอ่ะจะยิ่งอร่อยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟแล้วก็กลับกรุงเทพกันค่ะทุกคนขาเราตกรถไฟค่ะตอนแรกนะคะก็คือกลับตอน4โมงครึ่งนะคะแต่เราไปไม่ทันรอบ4โมงครึ่งค่ะเราก็เลยได้รอบมาเป็น6โมงครึ่งแทนนะคะแต่จริงๆอ่ะรถไฟมีเดินทุกชั่วโมงเนาะรอบ4โมงครึ่งเนี่ยก็จะเป็นราคา20บาทเป็นรถชั้นที่เรามาเหมือนเมื่อเช้ารอบ5โมงท่านละ345บาทรถไฟเร็วก็เลยนั่งรอบ6โมงได้15บาทเองทุกคนก็เลยมีเวลามาชื่นชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะของอยุธยาแห่งนี้นะแบนั่งอยู่ที่คาเฟ่ปางวิวนะคะเห็นวิวของยอดพระปางนะคะที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าสวยมากตอนเย็นนะคะแบชอบนะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเริ่มต้นศักราชใหม่ได้ดีมากๆเลยนะคะใครที่อยากมาเที่ยวใกล้ๆนะคะฉบับคนไม่มีรถเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวที่อยุธยาได้มีทั้งที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มีร้านอาหารร้านคาเฟ่ร้านกินอะไรเยอะแยะมากมายผู้คนก็น่ารักนะคะน่าจะไม่เกินคนละประมาณ500บาทอะใครอยากมาเที่ยวบัดเจ็ตน้อยๆมาเป็นกลุ่มเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวใครไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็สามารถนั่งรถกระป๋อได้ก็จะมีราคานิดนึงนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนและอย่าลืมค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ2564นะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะปีที่แล้วมันหนักหนาสากรรจ์มากเลยเนาะปีนี้ก็ขอให้ดีกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ละกันหนีเที่ยวกับสนีเอาหนีเที่ยวนะคะพูดถึงหมดแล้วบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะ